สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับลำไยอีกแล้วนะคะวันนี้พามาชมดอกบัวค่ะดูสิคะดอกบัวสีขาวสวยมากเลยค่ะเพิ่งบานนะคะเขาจะมีแมลงอยู่ข้างในด้วยนะคะข้างในเกสรเขาอะค่ะมีน้ำอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกแมลงพวกผึ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปอยู่ข้างในเห็นสวยดีอะค่ะก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะเก็บไว้ดูค่ะมีแมลงเข้าไปข้างในแล้วเขาหาทางออกไม่เจอค่ะสวยมากเลยค่ะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะดอกบัวชอบมากเลยค่ะพอเรามาเห็นดอกบัวตอนเช้าเนาะมันสดใสสดชื่นดีมากเลยค่ะสีขาวบริสุทธิ์นะคะดอกบัวแมลงหาทางออกไม่เจอเลยเขามากินน้ำหวานนะคะมากินน้ำตรงเกสรดอกบัวค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกบัวสีเหลืองนะคะสวยมากเลยค่ะดอกบัวสีเหลืองตัวนี้จะเป็นสีส้มค่ะมีแมลงมีคล้ายๆเป็นผึ้งหรือว่ามิ่มอะคะมิ่มน้อยหรือผึ้งน้อยค่ะเขาก็จะมาตอมอะคะมากินดอกไม้ไอ้มากินน้ำหวานนะคะข้างในเกสรนะคะชอบมาดูตอนเช้าๆสวยมากเลยค่ะสีส้มนี่ก็หาดูยากเหมือนกันนะคะดอกบัวสีส้มส่วนมากเราจะเห็นเป็นสีสีขาวเนาะสีขาวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีส้มกับสีเหลืองนี่ก็หาดูยากมากค่ะนะคะสีเหลืองสีเหลืองสวยเลยค่ะเลยนำคลิปนะคะสวยๆมาฝากพี่ๆน้องๆ นะคะดอกบัวกับผึ้งน้อยนะคะสีเหลืองสวยงามค่ะตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะหรือสีบานเย็นนะคะเป็นสีชมพูบานเย็นสวยมากค่ะดูสิคะข้างในเขาจะมีเป็นผึ้งนะคะผึ้งน้อยเขามาข้างในแล้วเขาออกไม่ได้อะบางตัวก็ตายอยู่ในนั้นเลยอะเหมือนเขามากินแล้วมีน้ำขังอยู่ข้างในอะค่ะเขาออกไม่ได้อันนี้ก็เป็นตามธรรมชาติเนาะเป็นวัฏจักรนะคะเขาออกไม่ได้แต่ดอกบัวสวยมากเลยค่ะดูสิคะเขาก็จะมีกลีบบัวที่สวยงามมีเกสรนะว้าวอันนี้นะคะสีม่วงค่ะสีม่วงสวยมากค่ะดูใบเขาใบเขาก็จะมีแบบคล้ายๆสีม่วงด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยผึ้งอย่างเงี้ยผึ้งเขาก็จะมาแล้วค่ะผึ้งน้อยหรือมิ่มนะคะเ
ขาก็จะมามีกลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆแบบเย้ายวนมากเลยค่ะกลิ่นหอมพึ่งเขาก็จะมาตอมเกสรนะคะกำลังจะบานค่ะสีม่วงสีม่วงก็หาดูยากเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นสีพาสเทลนะคะจะผสมประสานกันค่ะจะมีข้างนอกก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงแล้วก็มีสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีสีขาวข้างในเกสรจะเป็นสีเหลืองค่ะสวยมากเลยค่ะสีนี้เป็นแบบพาสเทลนะคะหาดูยากมากเลยนะคะเขาก็จะมีข้างในเขาก็จะเป็นเหมือนน้ำอะค่ะน่าจะเป็นน้ำหวานของเขาไว้สำหรับให้ผึ้งเนาะให้ผึ้งเข้ามากินน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวัฏจักรธรรมชาตินะคะของต้นไม้แล้วก็ดอกบัวค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะนำดอกไม้สวยๆมาฝากค่ะดอกบัวค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำใหญ่ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้เท่านี้เนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ